ื่องนึงนะคะเป็นเรื่องระบบนิเวศทางทะเลกับโครงการกำแพงกันคลื่นทั่วประเทศก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายภาคประชาชนติดตามแล้วก็ร่วมปักหมุดเข้ามาอย่างต่อเนื่องผ่านทางแอปพลิเคชัน SeaSize นะคะล่าสุดก็มีการปักหมุดรายงานเข้ามาเช่นเดียวกันจากพื้นที่พิกัดบริเวณนี้ค่ะบ้านดอนทะเลหมู่6ตำบลคันธุรีอำเภอท่าชนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีความเคลื่อนไหวคนที่รายงานเข้ามาคือคุณกันนิกาแพแก้วนักข่าวพลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณกันนิการายงานนะคะบอกว่าชาวบ้านกลุ่มรักหนองน้ำบ้านดอนทะเลเขารวมรายชื่อกันคนในชุมชนเกือบ200รายชื่อค่ะไปยื่นคัดค้านแผนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นและการกัดเซาะชายฝั่งจุดนั้นถ้าเป็นไปตามแผนการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะสร้างในระยะ 1,291 เมตรชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยรวบรวมรายชื่อกันไปยื่นแก่ผู้แทนราษฎรในพื้นที่ตั้งใจจะให้ไปยื่นต่อกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะขอยกเลิกโครงการนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้ชายหาดที่สวยงามนั้นเกิดการกัดเซาะในระยะยาวค่ะจะคัดค้านการสร้างเขื่อนกัดคลื่นที่บ้านดอนทะเลตำบลคันธุรีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพราะว่าชาวบ้านเกรงว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของกัดเซาะชายฝั่งเหมือนตัวอย่างที่บริเวณใกล้ๆก็คือที่ในลำน้ำท่ากระจายพอทำเขื่อนแล้วเนี่ยที่นอกเหนือที่เลยเขื่อนไปมันจะทำให้ตลิ่งพังนะครับทำความเสียหายให้กับบริเวณใกล้เคียงทางบ้านดอนทะเลก็รวบรวมคุณว่าจะไม่เอาเขื่อนอันขึ้นนะครับเหตุผลสำคัญที่ชาวบ้านไม่อยากให้มีโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเพราะว่าชาวบ้านมองว่าการกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดแบบชั่วคราวในช่วงฤดูมรสุมแล้วชายหาดก็สามารถฟื้นฟูตัวเองกลับสู่สภาพปกติได้ในช่วงที่คลื่นลมสงบและบทเรียนการก่อสร้างโครงสร้างแข็งป้องกันการกัดเซาะในหลายพื้นที่มันก็ส่งผลกระทบกับชายหาดแล้วก็ระบบนิเวศในระยะยาวนะคะสำหรับชายหาดบ้านดอนทะเลมีความกว้างประมาณ 70-100 เมตรค่ะมีพืชที่ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดหลายอย่างตลอดแนวชายฝั่งนะคะทั้งผักบุ้งทะเลคนทีสอทะเลมีตลอดแนวเลยค่ะและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ชาวชุมชนดอนทะเลร่วมกันฟื้นฟูและรักษามาอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ก็มีกลุ่มประมงอยู่ประมาณ30ครัวเรือนนะ30ครัวเรือนมีความหลากหลายในการทำประมงมีทั้งอวนปูรอบปูหอยวายแล้วก็อวนปลาแล้วก็มีการตกเบ็ดในปะการังเทียมในหน้าบริเวณอ่าวบ้านเราที่หมู่6บ้านนนทะเลเนี่ยเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วกันที่รับการพิสูจน์แล้วว่าเนี่ยครับมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติชาวบ้านอยู่กับทะเลได้เมื่อได้มารับฟังแล้วก็ได้มาดูและไม่ได้มาเห็นปัญหานะครับคนที่นี่ที่เขาอยู่กันที่นี่ครับที่เขาเคยทำมาหากินกันอยู่ที่นี่เขาได้อาศัยผลประโยชน์จากที่นี่ครับโดยสภาพธรรมชาติที่เลี้ยงดูแล้วก็หมุนกันไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาถึงได้ไม่ต้องการวันนี้เขามีทางออกแล้วการแก้ปัญหาของที่นี่ด้วยวิธีการธรรมชาติมันสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นและยั่งยืนการฟื้นฟูและดูแลมรดกของชาติของคนรุ่นนี้ที่เขาต้องดูแลอยู่และไปให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดไปนะครับบ่ายวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเขาจะเดินทางลงพื้นที่บ้านดอนทะเลที่สุราษฎร์นี่แหละค่ะเพื่อไปติดตามแล้วก็สอดส่องการดำเนินโครงการนี้นะคะทีนี้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจเรื่องโครงการกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายฝั่งทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะอยากจะรู้ว่ามีการก่อสร้างจุดไหนบ้างเข้าไปในแอปพลิเคชัน SeaSize ค้นหาคำว่าแคมเปญนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดูโครงการกำแพงกันคลื่นเนี่ยค่ะเป็นพิกัดประมาณนี้ค่ะคุณกดเข้าไปนะคะเป็นข้อมูลด้านในเนี่ยค่ะกลุ่ม Beat for Life เขาร่วมกับภาคประชาชนช่วยกันปักหมุดเอาไว้ว่าจุดไหนมีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบ้างนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าพิกัดเหล่านี้อยู่ใกล้บ้านของคุณผู้ชมหรือไม่หรือมีพิกัดไหนที่คุณผู้ชมทราบแต่ยังไม่ถูกรายงานเข้ามาก็สามารถปักหมุดเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน SeaSize ค่ะ